ไอ้หมัดไซโครนรกคือหยกไทยสิทธิ์ปอตัวนี้ก็อยู่อันดับหนึ่งของสถาบันมวยโลกใหม่ PABA กับรองแชมป์โลกชาวรัสเซียซึ่งอยู่อันดับ2คืออินซาดทักวาทูลินซึ่งชกมา17ครั้งชนะน็อก15ครั้งชนะคะแนนชกมา17ครั้งนะครับก็มีแพ้1ครั้งเสมอ1ครั้งในจำนวนนี้ก็ชนะน็อกมาถึง6ครั้งนะครับฉะนั้นก็ติดตามชมการชกของคู่นี้ส่วนหยกไทยสิทธิ์ออนี่อายุตอนนี้20ปีชกมา4ครั้ง4ครั้งก็มีชนะน็อกครั้งแรกก็ยก2ครั้งที่2ยก5และมาชนะคะแนนฮิปโปกาล่า10ยกแล้วก็ครั้งล่าสุดมาชนะพอเรสน้ำมวยชาวอนามาก็10ยกสรุปแล้วชก4ครั้งของหยกไทย27ยกอายุตอนนี้20ปีก็ติดตามชมเป็นมวยที่หมัดหนักนะครับเคยชกมวยไทยนี่ชกกับตุ่นเป๋หนึ่งอุบลร่วมมวยดังๆมาตลอดครับยกที่1ของการแข่งขันจูเนียร์แบนตัมเวทนะครับกรรมการบนเวทีมาจากประเทศปานามานะครับมิสเตอร์มานูเอลกอนซาเลสครับมาจากปานามาครับส่วนกรรมการให้คะแนนข้างล่าง3ท่านมาซิสวากัสจากเวเนซุเอลาปีเตอร์โคเกนจากอินโดนีเซียแล้วก็กรรมการวาจามิคาเอเชนจากรัสเซียครับยกแรกนะครับเรามาดูไอ้หมัดไซโครครับเจอกับนักมวยรัสเซียตามจริงแล้วนักมวยจากรัสเซียนั้นเบสิกดีครับต่อยมวยสมัครเล่นมาเยอะครับสมัยก่อนนั้นไม่มีมวยอาชีพนะครับของประเทศรัสเซียนั้นมีแต่มวยสมัครเล่นฉะนั้นนักมวยรัสเซียเวลามาต่อยมวยไทยมวยอาชีพแล้วจึงเรียกว่าต่อยได้ดีครับและแข็งแกร่งเพราะแต่ละคนนั้นต่อยสมัครเล่นมาเป็นร้อยครั้งแล้วนี่ครับดูเบสิกของทางด้านนักมวยรัสเซียครับอิซาสทักวาทูรินนักมวยรัสเซียรายนี้ก็อายุ22ปีนะครับ22ปีทักวาทูรินจากรัสเซียรัสเซียนี่เป็นมวยชาติเดียวกับยูริอาบาชาคอฟนะครับซึ่งตอนนี้ก็ไปทำมาหากินอยู่ที่ญี่ปุ่นจนกระทั่งเป็นแชมป์โลกฟลายเวทของสภามวยโลกก็คือยูริอาบาชาคอฟเป็นชาวรัสเซียเหมือนกันส่วนทักวาทูรินนี่เป็นมวยรัสเซียชกมาทั้งหมดนี่17ครั้งก็ชนะ15ครั้งแพ้ครั้งหนึ่งเสมอครั้งหนึ่งในจำนวนนี้ก็ชนะน็อกมา6ครั้งวันนี้จะทานหมัดของหยกไทยสิทธิ์ออไหวหรือเปล่าคู่นี้ชกกัน12ยกในรุ่นจูเนียร์แบนตัมเวทของทางสถาบันมวยโลกใหม่ก็คือ PABA ครับถึงแม้ว่าประวัติการชกอาชีพจะน้อยนะครับสำหรับทางด้านนักมวยรัสเซียอิชาสทักคาวาเลทูรินนี่แต่ว่าชกมวยสมัครเล่นมาเป็นร้อยๆครั้งตามที่ผมเรียนให้ทราบจะดูลีลาการชกกับเบสิกนะฮะและดูการเข้าทำนะเป็นมวยที่เรียกว่าแข็งแกร่งเป็นรองแชมป์อันดับ2นะครับจูเนียร์แบนตัมเวทของ PABA นะสำหรับสถาบัน PABA นี่มีสมาชิกทั้งหมด21ประเทศครับมีรัสเซียซาซัคสถานเกคิสถานด้วยนะครับเรียกว่าในกลุ่มรัสเซียที่แยกออกมานี่มีทุกชาติครับแล้วขอได้ทราบนะครับว่าถ้าบอกว่านักมวยชาวรัสเซียรายนี้ถ้าไม่แข็งไม่แกร่งหรือว่าไม่ทนแล้วนี่มีโอกาสที่จะไม่เห็นเลขเยอะๆนะครับอาจจะเห็นแค่เลขต้นๆในการชกกับหยกไทยสิทธิ์ออวันนี้สำหรับหยกไทยสิทธิ์ออท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าเขาพัฒนาฝีมือขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอันนี้เราต้องขอเรียนว่าการฟิตซ้อมนั้นหยกไทยซ้อมอยู่ที่แคมป์สอเพลินจิตครับของคุณเสถียรเสถียรสุดซึ่งก็เป็นแคมป์เดียวกับแสนสอเพลินจิตดาวรุ่ง MP ปิโตรเลียมนั่นแหละครับจะเห็นนะครับว่าลีลาการชกเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆโค้ชซาลาดครับจากคิวบาเป็นผู้บริษัทประสิทธิ์ประสาทเชิงชกให้นะจะมีลีลาชกขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับนะครับการชิงแชมป์เปี้ยนจูเนียร์แบนตัมเวทครับของ PABA มาดูนักมวยซึ่งมาจากประเทศรัสเซียครับตอนนี้หยกไทยเริ่มระดมการชกนะครับโอ้หยกไทยต่อยลำตัวต่อยทางด้านอิชาร์ดก็ปิดป้องครับตัวแดงมาตอนด้านแดงไปหมดแล้วครับตั้งแถวซอกคอโอ้โดนหนักๆอิชาร์ดโตตอนนี้เลือกเลยนะครับหยกไทยเน้นเลือกแล้วไม่ปิดประตูตีแมวแล้วนะครับบนหนวดไปเรื่อยมาทางทักวาทุลินนักมวยจากรัสเซียยังทานอยู่แม้แต่น้ำหนักบัตรนี่ต้านไม่อยู่ทางหยกไทยติดไปอีกยิงขวาตรงเข้าหน้าอีกหมัดนึงเล่นลำตัวมาซ้ายบนลงล่างอีกมารัสเซียก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันหันมาแรกไม่เกรงโอ้โหโดนขวาแรกด้วยนะ
แต่เราต่อยแบบอีสานก็แลกครับแลกด้วยแลกตลอดนะครับไม่กลัวหยกไทยเหมือนกันดูว่าทางด้านนักมวยรัสเซียนี่สู้ครับไม่รู้ว่าหมัดไซโครนเป็นยังไงยังไม่รู้ฤทธิ์เดชครับยังไม่รู้ฤทธิ์เดชของหมัดไซโครนทางด้านอีสานนี่ปิดใต้ไม่เป็นไรครับต่อยเข้าไปโอ้โหทางวาทุลินนักมวยจากรัสเซียก็โต้ไม่กลัวเหมือนกันใส่หมวกกันน็อกคอยปิดไว้ด้วยมาโยกไทยหันมาระดมชกเล่นล่างออกอาการแล้วนะครับพอโดนลำตัวนี่นักมวยรัสเซียออกยิงลำตัวอีกหมัดนึงมานักมวยรัสเซียก็โต้ตลอดเหมือนกันตัวแดงกำไปหมดแล้วโอ้โดนขวาหมัดนี้หล่นเลยนะครับโอ้โหไม่เหลือนะครับหมัดนี้มาตรงหมัดบวกด้วยของโยกไทยครับโดนพายุไซโครนเข้าไปแล้วทำได้อิสซาดยังสู้ครับยังไหวครับอิสซาดโยกไทยเนี่ยเป็นนักมวยกำปั้นหนักนะครับไอ้หมัดไซโครนนรกคู่ต่อสู้โดนเป็นจอดต่อยมวยไทยนี่ก็สะกดคู่ต่อสู้มาหลายสิบลายแล้วเดินเป็นเข็มมาชกมวยสากลนี่มาซ้อมอยู่สอเพลินจิตซะด้วยเป็นมวยที่ประเภทร้อนแรงนะครับหมัดหนักแล้วก็กล้าจ้วงด้วยพยายามโอ้โหหมัดนี้หล่นไม่หล่นสองหมัดแล้วเล่นล่างก่อนหันมาย้ำบนอีกย้ำล่างนวดไปแม่ทำท่างอขี้กองอีกเหมือนกันทางทักวาทุลินนักมวยจากรัสเซียโอ้โหโดนซ้ายหมัดนี้ของโยกไทยโอ้โหฐานไหว 3-4 หมัดหล่นไม่หล่นหล่นไม่หล่นหล่นแล้วนะครับไม่ไหวครับอิชาร์ดทนไม่ไหวครับท่านผู้ชมจับตาดูให้ดีนะครับยกไทยไอ้หมัดไซโคนรกรายนี้หลังจากเป็นแชมป์พาบ้าในวันนี้แล้ว WBA ครับไม่ไกลเกินรอนักมวยกำปั้นหนักอย่างนี้คนไทยชอบโอ้โหลูกนี้บวกนะครับโอ้โหงอเลยหล่นเลยแต่ว่าและอีกมุมนึงมาดูลูกนี้ย้ำไป2หมัดเรียกว่าต่อยไม่เลี้ยงเลยนะครับยกไทยมาชมยกที่3จับตาดูดีๆนะครับเพราะว่ารายนี้ประเภทมวยไฟเตอร์แล้วก็ร้อนแรงเจ็บไม่ได้นะครับพอเจ็บนี่บวกเลยทีเดียวยกไทยครับยกไทยก็กะจะเช็คบินให้ได้ครับยกนี้ไม่ปล่อยนาทีทองนะครับพยายามเร่งต่อยทางอิชาร์ก็ยังต่อยลบลีก่อนครับใช้การตีกันเชียงก่อนดูการเต้นฟุกเบอร์ของอิชาร์นะครับลบลีไปเรื่อยนี่ครับเบสิกมวยสากลดีครับยกไทยติดนะใช้สไตล์การชกแบบเงาปีศาจติดตลอดครับติดเข้าหาทางอิชาร์นั้นไม่เป็นเป้านิ่งครับวิธีหลบมวยหมัดหนักนี่ต้องพิ้วออกไปนี่ครับพิ้วออกซ้ายออกขวามาโยกไทยตัวนี้ติดไปเรื่อยตัดเวทีให้แคบลงยังไล่ไม่ชนกระดานกองเชียร์บอกว่าให้เล่นโหดๆไปเลยเก็บได้เก็บเลยไม่ต้องรอเวลาทักวาทุลินนักมวยจากรัสเซียโต้เหมือนกันออกไปเรื่อยมาโดนขวาของหยกไทยมาหมัดนี้กระจายเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังทานไหวปล่อยนวดไปเรื่อยทำท่าจะทานไม่อยู่แล้วครับหยกไทยเน้นเลือกเลยตอนนี้มาเดินเร็วด้วยทักวาทุลินนักมวยจะอ้าวมาหยกไทยเสียหลักเหมือนกันกลับไปหัวออกไปนอกเชียร์เหมือนกันนะครับมาดูการไล่วิธีการไล่มวยดูยกไทยระยะนี้พัฒนาขึ้นมาเยอะนะครับการติดตามแบบเงาปีศาจครับดูการติดเข้าไปเวลาได้ระยะแล้วก็ต่อยด้วยหมัดไซโครนเข้าไปนี่ครับหมัดขวาไซโครนนรกยังทำอะไรอิชาร์ดไม่ได้ครับนักมวยรัสเซียรายนี้อาศัยฟุตเวิร์กดีครับแต่อย่างนี้ฟุตเวิร์กอย่างนี้รอจังหวะนะครับคือถอยอย่างนี้โดนจังๆเมื่อไหร่ก็มีหวังเอหวังเมื่อนั้นยกไทยเดินเน้นติดไปอีกไปถ้าบอกว่าโอ้โหโดนขวาโต้ไปหมัดนึงครับอิชาร์ดก็พยายามแลกครับดักเอาเหมือนกันไม่เรียกว่าไม่มีการยอมง่ายๆครับดูครับดูลีลาเข้ามุมแล้วครับตอนนี้เข้ามุมอับแล้วยกไทยเร่งครับต่อยลำตัวอิชาร์ดพิ้วออกมายัดดักไว้ออกซ้ายออกขวาครับหนักเป็นเบาครับอิชาร์ดนี่ครับดักเอาหนักๆเหมือนกันนี่ครับจะเห็นว่านักมวยไทยเวลามาชกมวยสากลนั้นกระดูกความแข็งแกร่งครับจะเหนือกว่านักมวยสมัครเล่นที่มาชกมวยสากล
อิชาร์ดนี่ชกมวยสากลมาเป็นร้อยครั้งนะครับนักมวยรัสเซียนี่แต่มาเจอหยกไทยซึ่งชกมวยไทยมาเป็นร้อยครั้งเหมือนกันกระดูกเบียดกันไปแล้วสู้กระดูกมวยไทยไม่ได้ดูว่าหยกไทยตอนนี้วิธีการชกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับพระท่านชัยพักศิริวัฒน์ครับซึ่งท่านสนับสนุนเด็กไทยเราให้เป็นแชมเปี้ยนโลกมาชมต่อในยกที่4หยกไทยเป็นฝ่ายเดินปราดติดไปอีกทักวาทุลินนักมวยจากรัสเซียมาเร็วเหลือเกินเร็วแล้วมีโต้เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเร็วแบบไม่โต้ได้จังหวะช่วยโอกาสเหมือนกันสาวมาเรื่อยแต่ว่าท่าทางจะแยงหมัดของหยกไทยสิทธิ์อ่อหรือว่าไอ้หมัดไซโครนรกคู่นี้เป็นการชิงของสถาบันมวยโลกใหม่ PABA ในรุ่นจูเนียร์แบนเทมเวท115ปอนด์ทั้งคู่ครับทางด้านนักมวยรัสเซียเนี่ยใช้ลีลาการหลบหลีกครับทางด้านเป็นแบบสมัครเล่นนะครับดูฮะการชกของเขาสไตล์นี้ทางด้านอิซาสทักวาทูรินบวกด้วยเหมือนกันครับโอ้โหโดนหมัดยกไทยกระเด็นตามหมัดเลยไม่ลงครับทางด้านอิซาสนี่ทนเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะฟุกเวิร์กดีอย่างเดียวนะครับความทนใช้ได้ขนาดโดนนะครับหนักเป็นเบาโดนหมัดไซโคนรกเอาไว้หลายหมัดครับลงไปนับยาว2ครั้งไม่ยอมง่ายๆครับใช้จังหวะฝีมือเขาช่วยคอยดับโอ้โหโดนนี่โดนอิซาร์เข้าไปครับเอียงไปอิซาร์เข้ามาใหม่ครับใช้ฟุตเวิร์กหลบหลีกมาใหม่นี่ครับนะครับเวลาจวนตัวแกก็แหลกสักทีนึงแล้วก็หลบหลีกออกไปมาลีลาการชกนี่แบล็คซูเปอร์แมนนะครับครับสมัยมูฮัมหมัดอาลีหรือว่าแคสเซ่เคกเก่าในช่วงที่พิชิตมวยดังๆในยุคนั้นนะครับแบล็คซูเปอร์แมนหรือมูฮัมหมัดอาลีสร้างส่วนทางทักวาทุลินหรือว่าอิซาร์ดนักมวยจากรัสเซียนี่หนีไม่ออกแล้วติดมุมตัวนี้ติดมุมหนีไม่ออกโดนหมัดของหยกทับอีก2หมัดเน้นเลือกแล้วมาหนีเร็วเหลือเกินนะครับหลบแบบนี้ต้องสามารถพยัคฆ์อรุณนะมาเวลาเข้ามุมแล้วหลบแต่อิซาร์ดหลบไม่ได้แบบสามารถครับแต่ว่าแกสู้ดีนะครับดูลีลาการหลบนี้ต้องสามารถครับ18หมัดต่อยไม่ถูกเลยโอ้อิซาร์ดโดนเข้าไปเต็มๆพยายามโต้เหมือนกันยกไทยก็พยายามจะเก็บให้ได้นะครับอิซาร์ดก็สู้สุดฤทธิ์โดนตะละหมัดนี่กระเด็นกระดอนแต่ว่าไม่ยอมลงครับนอกจากจังจริงๆฮะถึงจะลงและดูการระบบการหายใจยังไม่เหนื่อยนะครับอิซาร์ดโดยเพราะยิ่งการเต้นฟุตเวิร์กนี่แบ็คซูเปอร์แมนนี่สวยงามมวยหมัดหนักนี่ถ้าดูกันระยะยาวแล้วนี่มักจะไม่ค่อยหนักเท่าไหร่แต่มาดูว่าหยกไทยนี่ยังไม่ท้อไม่ย่อติดไปเรื่อยมาตามบวกเข้าไปอีกเล่นขวาก็อีกหมัดนึงยิงขวา2หมัด3หมัดมารัสเซียนี่ต้องหมุนออกข้างอีกครับก็ใช้จังหวะบวกเหมือนกันครับโฉบแล้วก็พิ้วออกข้างๆอาศัยความเป็นมวยนะครับนี่ครับสวนตลอดเวลาอย่าอ่อนนะครับครับแม่ทั้งเน้นบนเน้นล่างทั้งล่างทั้งบนทางอิซาร์ดมวยรัสเซียไม่ยอมลงนะลงง่ายๆไม่ลงแล้วไม่ลงอย่างเดียวครับมีโต้ด้วยนะครับนี่ฮะได้จังหวะแกจะโต้ชกประมาทไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเขาถึงจะถอยแต่ว่าพอมีโอกาสเขาก็สวนมา คือต่อยแบบคล้ายๆมวยสากลสมัครเล่นอย่างที่คุณสมาร์ทเรียนให้ทราบไปแล้วคือเขาต่อยแบบจ้อแจ้จ้อแจ้ไปเรื่อยแต่ไม่หนักเราไล่ตะครุบยังไล่ไม่จนกระดานยิงขวาเข้าหน้าของอิซาร์ดอีกหมัดหนึ่งหนึ่งสองเล่นทั้งล่างทั้งบนมาโดนโต้เหมือนกันมามีลูกนวลเนียนวลเนียมาตลอดยกไทยเน้นเลือกทั้งล่างทั้งบนต้องต่อยล่างหมดยก12ยกครับเอาละครับเริ่มแรกนะอิชาร์ดชักจะไม่กลัวแล้วครับเริ่มออกอาวุธขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะดูให้ดีๆนะครับท่านผู้ชมนักมวยรัสเซียนี่ดูการฟึกเวิร์กเต้นฟึกเวิร์กครับขาของเขาแสดงว่าการหัดมวยไม่มีฮะโดนขวาเข้าไปเต็มๆไม่เป็นไรครับบวกเรื่อยบวกตลอดครับคอยตอบโต้เวลามีโอกาสนะครับเวลาเขาไม่มีโอกาสก็พลิ้วหนักเป็นเบาโดนโอ้โหโดนลำตัวฮุกซ้ายลูกนี้เต็มๆครับนี่อิชาร์ดบวกแล้วรอจังหวะต่อยเหมือนกันนะฮะไม่ใช่ว่าจะไล่ต่อยเขาข้างเดียว
หยกไทยเดินสบายๆครับตัดเวทีแคบๆเบียดเข้ามาเข้าละมุมแล้วครับเอาแล้วครับปิดประตูตะลูกนี่ดังปึกปึกได้ยินถึงผู้ภาคนี่เลยนะครับหยกไทยนี่ต่อยตะลูกนี่ดังสนั่นเลยครับแต่นักมวยรัสเซียนี่ไม่แสดงอาการนะครับดูทำท่าง่อนแง่นง่อนแง่นเนี่ยดูโดนลำตัวอีกแล้วนี่มีบวกเหมือนกันดูครับจังหวะดีเขาก็บวกเข้าด้วยโต้ด้วยแต่ว่าหมัดไม่หนักดูทีแรกไม่น่าถึงครึ่งทางตัวนี้มาถึงครึ่งทางแล้วเพราะว่าทางอิซาร์นี่เหมือนกับกระท้อนอ่ะพอไม่ทุบนี่ไม่หวานพอโดนหนักๆเข้าไปแล้วนี่กลับมาทนไหวหยกไทยเดินเบียดเข้าไปอีกหยกไทยนี่กะน็อกให้ได้แต่ว่ายังทำไม่ได้นะครับเพราะอิซาร์นี่ก็ต่อย1 2 1 2 1 2ตลอดมวยสมัครเล่นต้องชกแบบนี้ครับถึงจะไม่หนักแน่นไม่หนักแต่ว่าชกให้ปวดหัวต่อยเป็นชุดฮะโดยมากก็จะออกทีง 3-4 หมัดนะคุณสิงห์ขาวตอนนี้เริ่มไม่ถอยแล้วพอยกท้ายเราในพรคือต้นยกนี่เบียดพอกลางยกเริ่มพรพอปลายยกก็เบียดอีกชกได้3ตอนคือทั้งต้นทั้งกลางทั้งปลายยกไทยเพราะว่าพอรู้ว่าหมัดตัวเองนี่พอกล่อมไม่อยู่และจังหวะไม่ดีก็ออกมาตั้งหลักไว้ก่อนแล้วก็พอได้จังหวะก็บวกเข้าไปอีก คือชกแบบ1ตอน2ตอน3ตอนไปเลยหยกไทยก็พยายามคุมเกมเข้ามาใกล้ๆครับกะจะน็อกให้ได้นะฮะแต่ว่าไม่มีเป้าให้ต่อยนะโอ้โหโดนขวาเข้าไปนี่ฮะเต็มๆคางโดนอีกแล้วตรงนี้ปลายหมัดนิดนึงนะแต่นักมวยรัสเซียนี่หลบหลีกดีครับเอาไหล่เข้าปิดคางไว้นะหนักเป็นเบาตลอดนะครับดูฮะจังหวะแกสวนน่ากลัวเหมือนกันนะครับดูฮะโดนเต็มๆใบเลยลูกนี้ทำท่าขาปัดโดนอีกแล้วกระเด็นออกมานะกระเด็นไปกระเด็นมาแล้วครับเรียกว่ามายังลูกสนุกเนี่ยเด้งไปเด้งมาเลยนะนะแต่ไม่ลงครับ ABA นี่จะมีการชิงตำแหน่งแชมเปี้ยนทีมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโอเล่เสร็จเกียรติวันเวนะครับจะชิงตำแหน่งกับอเล็กซานเดอร์แพ็กนะอันดับหนึ่งชาวรัสเซียนี่ก็เป็นที่นครศรีธรรมราชครับในวันที่19นะวันที่9ฮะวันที่9กันยายน2538เป็นฝ่ายเดินไล่เบียดเข้าไปอีกกะจะน็อกให้ได้นะครับพูดแต่ว่าสถาบันอันนี้ก็เกิดขึ้นมาใหม่นะครับมีสมาชิกตอนนี้ก็21ประเทศหยกไทยเน้นเข้าไปดูให้ดีครับต้องหอยกนี้เต็มหมัดนะแล้วนักมวยรัสเซียไม่กลัวครับต่อยเข้ามาเลยครับแกหนักเป็นเบายืดไปหดมาอิซัตทักวาทูรินโดนตาลูกดังปักดูฮะฝึกเวิร์คเข้าช่วยนักมวยที่มีขาดีครับมีเต้นดีอย่างนี้ก็เรียกว่าเอาตัวรอดได้เหมือนกันหนักเป็นเบาตลอดชกมวยไทยกับมวยสากลนี่ไม่เหมือนกันนะคุณธรรมาสนะคือตามหลักเล่นในมวยหยกไทยเนี่ยชกมวยไทยนี่นอกกระทั่งอย่างน้องณรงค์นี่เป็นมวยที่ทรหดยังโดนหล่นเลยหล่นนะเพราะอย่างนั้นรับเต็มๆฮะมาดูอย่างนักมวยรัสเซียนี่โดนปักตั้งหลายหมัดนะยกหนึ่งตั้งหลายหมัดแต่ไม่ลงเนื่องจากว่าเขาผ่อนหนักเป็นเบาเลยเนี่ยฮะดูฮะโดนแกเอี่ยวโอ้โหลูกนี้โดนเต็มท้องเลยเต็มๆครับไม่ลงนะฮะยังเต้นสบายครับหลบหลีกนะรอจังหวะเหมือนกันนะฮะรอดูว่าหยกไทยเราอ่อนเมื่อไรไม่ยอมออกการด้วยทางอินซาร์นักมวยรัสเซียนี่โดนจังๆนี่พอเก็บอาการได้ดีนะครับพยายามโต้เหมือนกันพอหยกไทยผ่อนแกก็ทำท่าจะเข้าพอเราพอบิดออกมาอีกทางอินซาร์นักมวยรัสเซียก็ต้องถอยหยกไทยตัวนี้ไม่มุ่งที่จะน็อกอย่างเดียวแล้วออกมาเล่นฝีมือมวยบางครั้งเนี่ยอย่างชกมา4ครั้งเท่านั้น27ยกครั้งแรกนี่น็อกยก2ครั้งที่2นี่น็อกยก5แล้วก็ครั้งที่3ชกชนะฮิปโปกาล่า10ยกแล้วก็ครั้งที่4มาชนะทอเรสและมวยปานามา10ยกเหมือนกันสรุปแล้วนี่ชก4ครั้ง27ยกทางยกไทยวันนี้เป็นครั้งที่5นะครับนี่ฮะต้องดูอย่างหนังชีวิตนะครับสำหรับนักมวยรัสเซียรายนี้ทำท่าจะไม่เกิน6ยกนะฮะแต่ต่อยไปต่อยมานะแกก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเวลายกไทยเราถอยแกก็เดินนะไม่ใช่จะถอยอย่างเดียวนะฮะแกดูจังหวะเหมือนกันนะดูว่าเนี่ยต่อยมวยนี่ครับเป็นฝ่ายลุกเข้าไปบ้างไม่ใช่จะหนีอย่างเดียวตอนนี้มุ่งน็อกไม่ได้แล้วหยกไทยเพราะว่าเร่งมาตั้งแต่อัน2ตัวทั้งมาอันนี้มาถึงอัน7คือยกที่7
และยังน็อกทางอิซาดามวยรัสเซียไม่ได้ตอนนี้ก็เลยจะต้องออมกำลังแล้วก็ดูลีลาการชกพอชกไฟเตอร์นี่น็อกไม่ได้แล้วก็ออกมาแต่มวยหมัดหนักนี่ไม่นานนะครับเพราะใจร้อนพอโดนแล้วนี่จะเข้าเอาคืนเลยทีเดียวซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนชาวไทยพร้อมทั้งชาวอุตรดิตถ์นับถืออย่างมากวันนี้เป็นสัญลักษณ์ครับในการแข่งขันวันนี้เพราะพระท่านชัยพักศรีวัฒน์นี่ท่านเป็นคนอุตรดิตถ์ครับท่านประธานจัดการแข่งขันวันนี้เราก็นำรูปเจ้าพ่อพญาพิชัยดาบหักมาเป็นสัญลักษณ์ในวันนี้ครับก็สู้กันมาอย่างเหนียวแน่นครับสำหรับนักมวยรัสเซียรายนี้หลายคนคิดว่าจะไปไม่รอดนะแต่ว่าเอาเข้าจริงๆอิซาสทักวาทูรินสู้ได้อย่างทรดอดทนครับต้องขอขอบคุณทางบริษัทชัวร์โอริโอจำกัดนะครับโรงพยาบาลเปาโลเมโลเรียนจำกัดโรงแรมดีเอ็มเพรสกรุงเทพสายการบินแอโรฟลอตซึ่งให้การสนับสนุนการแข่งขันในวันนี้ครับมาดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าระหว่างพักให้น้ำนักมวยรัสเซียก็ดูมันจะไม่ได้ทุกร้อนเท่าไหร่ไม่เหนื่อยหายใจก็อยู่ในระบบที่พอประมาณไม่เหนื่อยเท่าที่ควรเหมือนกันยกท้ายเราตอนนี้ไม่เน้นน็อกแล้วนะครับเพราะว่าทางเทรนเนอร์คือสลาดบอกว่าไม่มีจังหวะไม่ต้องน็อกคอยใช้ฝีมือไปก่อนเพราะว่าทางนักมวยรัสเซียรายนี้ตื้อทนทรหดและหัวใจดีอีกต่างหากขืนเล่งเข้าไปอาจจะหมดแรงได้นะครับนะก็เลยต้องผ่อนแล้วสำหรับยกไทยนี่ครับอิซาร์ก็เริ่มพอยกไทยถอยแกก็บุกนะเริ่มเดินเข้าต่อยใกล้ๆบ้างดูว่าความเป็นมวยนั้นอยู่ในการใช้ได้ทีเดียวแต่มวยรัสเซียรายนี้อย่างที่เรียนให้ทราบครับโดยมากจะชกมวยสากลสมัครเล่นมาเป็นร้อยๆครั้งนะแต่ดูจากประวัติอาชีพแล้วชกเพียง18ครั้งเท่านั้นเองนะครับ18ครั้งนั้นชนะถึง16ครั้งแพ้1เสมอ1ครับหน้ายกไทยต่อยลำตัวแล้วพอต่อยลำตัวปั๊บอิซัดถอยเลยครับเกียร์ถอยหลังมาเลยพอโดนลำตัวได้ออกอาการเลยทีเดียวออกอาการแต่ว่าเขาเก็บอาการได้ดีนะพอออกอาการแล้วเขาก็ออกมานิดนึงพอมาผ่อนให้ใจเขาก็ทนไหวอีกก็ได้ทราบไปแล้วว่ามวยถอยเร็วหรือมวยลีลาการชกอย่างนี้ต้องต่อยลำตัวก่อนพอต่อยลำตัวแล้วหนีไม่ออกพอหนีไม่ออกก็ย้ำบนได้แต่ว่าทางอิซารายนี่จากรัสเซียหัวจิตหัวใจดีมวยอย่างนี้ไม่แปลกเลยที่แพ้น้อยเพราะว่ามีลีลาการชกแล้วหัวใจดีและขยันออกหมัดอีกต่างหากทางนักมวยรัสเซียแต่ว่าสู้ลูกแข็งแรงแล้วก็แข็งแกร่งแล้วก็หนักแน่นของหยกไทยไม่ไหวรับไม่อยู่ต้องถอยก่อนครับก็ต่อยสไตล์บ็อกเซอร์ไปเรื่อยๆครับอิซาร์โฉบไปโฉบมานะเนี่ยดูฮะแกผ่อนสนต้องลมฮะเวลาแรงมาแกก็ผ่อนออกมาเต้นหลบหลีกนี่ฮะนี่มีจังหวะบวกเหมือนกันครับเอาละครับได้จังหวะอิซาร์ติดเข้ามาเหมือนกันนาทีทองมีนะครับไม่ใช่ว่าถอยกรูดกรูดอย่างเดียวดูจังหวะเหมือนกันอิซาร์นี่ต่อยไปเรื่อยๆครับไม่หนักครับออกไปเรื่อยๆเป็นชุดๆนะพื้นฐานมาจากมวยสมัครเล่นชกในแนวนี้ตลอดว่ามีลูกคอกแคกคอกแคกคือลูกเร็วๆไปเรื่อยไม่มีลูกเคาะหนักๆแบบยกไทยเพราะยกไทยนี่มาพื้นฐานมาจากมวยไทยนะครับมวยไทยนี่ขนาดมวยดังๆหรือมวยสูงๆนี่ยังลำน้ำมูลนี่ยังโดนเคาะหล่นยก2แล้วก็น้องณรงค์นี่เป็นมวยที่ประเภททรหดยังโดนหมัดของยกไทยนี่กองแต่ว่าชกมวยสากลมา4ครั้งครั้งแรกก็น็อกยก2ครั้งที่2มาน็อกยก5แต่ว่า2ครั้งหลังมาชนะคะแนนสรุปแล้วชกมา4ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่5โอ้โหดกใจเราล่วงลำตัวเดี๋ยวแกก็ออกไปหายใจสักทีหนึ่งพอยกชายเราเร่งแกก็ออกไปหายใจเอาละครับเริ่มตีกันเชียงแล้วนะครับพอหายใจได้คล่องหน่อยแกก็สู้เอาครับยกชายกะเช็คแกก็โต้ตลอดนะครับไม่ใช่จะต่อยแกครั้งเดียวนะอิชาร์ดเห็นตีกันเชียงเนี่ยดูทำท่าจะไม่สู้นะดูทำท่าจะไม่สู้หนีกุเรงกุเรงเนี่ยเดี๋ยวก็โตก็โดนอย่างนี้มาหลายยกแล้วทำท่ายังไม่สู้ตั้งหลายยกแต่ว่าก็สู้ทุกทีเหมือนกันครับเดี๋ยวต่อไปเรื่อยๆโดนเข้าไปโดนเคาะหนักๆไปตลอดนะครับเนี่ยโดนอีก3หมัดแล้วนะครับมโหทำแล้วยิงขวาเข้าทาง2สมัด
หมัดหยกไทยนี่ตามหลักนี่ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันแต่ว่าเอาไม่อยู่เอาไม่ลงพอออกอาการนิดเดียวพอถอยแล้วก็หายจุกหายงงมาโต้อีกทางอิซาร์จากรัสเซียรายนี้หัวใจนี่ต้องยอมรับจริงๆก็กะจะมาเอาตำแหน่งแชมป์ของสถาบันมวยโลกใหม่คือพาบ้าเหมือนกันโดนอีก2หมัดโอ้โหโดนเนื้อทางนั้นนะครับไม่มีน้ำเลยโดนซ้ายอีกหมัดหนึ่งเด้งไปเด้งมาเลยนะครับแต่ว่าแกเด้งแต่ว่าไม่ลงครับดูเด้งอย่างนี้คนนึกว่าจะลงเนี่ยแกตีกันเชียงไปเรื่อยๆครับเนี่ยเร็วแล้วบทถอยเร็วด้วยนะครับบทหนีเร็วมากเลยทีเดียวหยกไทยยังไล่ไม่จนแม่หมัดนี้แม่แรงเชียร์ผมเสียวไปหมดโตแล้วไม่บวกนะครับถ้าบวกเมื่อไหร่นี่เรียบร้อยเมื่อนั้นแต่ว่าทางรัสเซียไม่ยอมบวกโน้มเลยนะครับใกล้ๆหน่อยนะครับยิงขวาอีกหมัดชักหนีไม่ออกแล้วนะครับอินซานหมดยกซะก่อนแม่ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นมวยประเภทร้อนแรงและชกตามใบสั่งแล้วก็ตามใจแฟนมวยเลยที่ชอบแบบนี้เพราะว่าแฟนมวยไทยในส่วนมากชอบมวยประเภทดุดันยกไทยก็ชกแบบดุดันให้เลยนะครับทีนี้มาใส่อีก3หมัดเร่งแล้วนะครับเร่งแล้วเร่งแล้วอยู่ไม่อยู่เร่งแล้วนะครับตามใบสั่งเลยทีเดียวลงไม่ลง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 ชุดนี้ชุดใหญ่แล้วนะครับลงไม่ลงหล่นไม่หล่นเอียงแล้วนะครับชุดใหญ่ไม่สู้แล้วนะครับกรรมการยุติการชกเลยนะครับไม่ไหวแล้วเพราะว่าชกตามใบสั่งของแฟนมวยเลยแฟนมวยชอบยังไงนี่อีซาร์บอกไม่ทันระวังตัวมาเป็นชุดใหญ่นี่ฮะหมัดไซโครนรกนะครับคือมาเป็นชุดไปเลยนะครับนะครับก็เรียกว่าแบบพายุไซโครนเลยก็เรียบร้อยลงไปนี่อิซัดอยู่กับมุมเลยนะครับดูฮะโดนหายใจไม่ทันนะฮะนะฮะทนมาได้ถึงยก8นะครับดูฮะโอ้โหยกไทยนี่ไอ้หมัดไซโครนจริงๆปล่อยเป็นชุดใหญ่อัดเข้าไปล่างบ้างบนบ้างอิชาร์ดนี่หลบไม่ทันครับอาศัยหลบมาตั้งหลายยกหลบได้หลบดีแต่ตอนนี้หลบไม่ทันครับเพราะมาหลายหมัดเหลือเกินนะยกไทยวิ่งไล่เลยดักไว้นี่เมื่อกี้ยกเท่าไหร่ครับโอ้โหถึง10ยกนะฮะอิชาร์ดนี่ทนได้ถึงครับดูให้ดีนะฮะโอ้โหยกนี้ยก10นะฮะท่านผู้ชมก็ชกกันจนกระทั่งแม่ทางอิซาร์ดมวยรัสเซียนี่ต้องยอมรับว่าทนตรดแล้วก็สุดยอดจริงๆแล้วก็มากองในยกนี้เองนะครับครับท่านผู้ชมครับแล้วผลการแข่งขันมวยในคู่ที่2เราก็ได้แชมป์โลกขวัญใจชาวไทยอีกคนหนึ่งขึ้นมาประดับวงการมวยของบ้านเรานะครับและตอนนี้ขออนุญาตกราบเรียนเชิญพระท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคุณชัยพักศิริวัฒน์กรุณาค่ายเข็มขัดแชมเปี้ยนให้กับทางด้านของหยกไทยสิทธิ์ออด้วยครับเชิญครับตบมือเป็นเกียรตินะครับก็เป็นนั้นว่าคืนวันนี้เรามีแชมป์โลกมาประดับวงการมวยของเมืองไทยอีก2ท่านด้วยกันนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพิชิตชอศิริวัฒน์และหยกไทยสิทธิ์ออนะครับเป็นอีก2ท่านและวันนี้เวลาในการถ่ายทอดสดของการชกมวยชิงแชมป์โลก2รุ่นในคืนวันนี้นะครับต้องหมดลงแล้วนะครับขออนุญาตกลับไปสู่รายการปกติของนางสาวคนดีศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมืองหลวงเก่าของไทยตั้งอยู่ในภาคกลางภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มไม่มีภูเขาแต่มีแม่น้ำป่าสักแม่น้ำลพบุรีและแม่น้ำเจ้าพระยาไหลมาบรรจบกันในลักษณะล้อมรอบผืนแผ่นดินส่วนใหญ่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไว้ครับบ้านเรือนที่ปลูกเรียงรายหนาแน่นริมสองฝั่งแม่น้ำซึ่งเป็นบรรยากาศที่ร่มรื่นแสนสดชื่นแบบไทยๆที่หาชมได้ไม่ง่ายนักอยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนจิตใจอาวรณ์มาต
ลอดระยะเวลา417ปีที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีแห่ง